สวัสดีครับผม i9 นะครับกับ IT ที่คอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ดอยเสมอดาวนะครับอุทยานแห่งชาติสีน่านอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านครับผมนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าๆนะครับเรียกได้ว่าทั้งขุนเขาแล้วก็ท้องฟ้านี่เต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะทุ่งหญ้านี่เขียวมากครับเขียวเรียกว่าเขียวขจีโคตรๆอ่ะแต่ถ้าลองเป็นแถวบ้านนี่ผมว่าคงจะไม่เหลือขนาดเนี่ยบัวกินหมดละอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันกันเลยทีเดียวเชียวแต่ถึงยังไงก็คงนะจะได้กลับไปพบกันเร็วๆนี้เพราะว่าคิดถึงหลายๆคนและที่สำคัญก็คือกลัวช่องจะลางครับผมเดี๋ยวยังไงเจอกันครับไอ้นายไอทีทีเกเตอร์ครับผม